วัสดีครับทุกคนครับนะกลับมาเจอกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าจะว่าผีหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่ขนลุกเหมือนกันระหว่างที่ผมกำลังไปเที่ยวที่สมุทรสงครามที่อัมพวาคือพูดง่ายว่าไปดูหิ่งห้อยนี่แหละครับซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดว่าเคยไปเที่ยวที่อัมพวาเนี่ยนั่งเรือไปดูหิ่งห้อยก็คงจะนึกภาพมันออกว่าการไปดูหิ่งห้อยเนี่ยมันจะต้องนั่งเรือไปนะฮะไปจะไปเป็นกลุ่มเหมาเรือเหมาลำอะไรไปหรือว่าจะไปนั่งร่วมกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักกันก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่ฟิวแต่ของผมวันนั้นเนี่ยผมไปเป็นกลุ่มซึ่งไปกับช่องทีวีช่องนึงไปถ่ายรายการแล้วการดูหิ่งห้อยเนี่ยมันจะต้องไปกันตอนช่วงที่มืดแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ดึกอะไรมากช่วงที่ผมไปประมาณน่าจะสักประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบดึกถึงขนาดว่า5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นวันนั้นเนี่ยเรือที่ผมนั่งไปก็จะมีประมาณสัก4 คนได้ประมาณนั้นนะประมาณ4 คนแล้วก็มีคนขับเรือคนหนึ่งเป็นลุงที่แก่ๆหน่อยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็นั่งเรือขับไปด้วยการที่ผมเนี่ยผมก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการซ่อมอะไรพวกนี้นะครับคือเท่าที่ผมสังเกตนะจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะณช่วงเวลาที่ผมไปมันอาจจะไม่ใช่หน้าหิ่งห้อยก็ได้คือมันเป็นไฟอ่ะเป็นดวงไฟหลอดเล็กๆระยิบระยับเนี่ยถ้าธรรมชาติหิ่งห้อยมันน่าจะเปล่งแสงหรือว่ากระพริบเนี่ยมันไม่น่าจะพร้อมกันใน1 ต้นเนี่ยมันไม่น่าจะพริบพร้อมกันทีเดียวติดดับผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเอาละมันน่าจะเป็นการเอาไฟเหมือนกับไฟติดตามต้นไม้ไฟประดับอะไรประมาณนี้ที่เป็นไฟหลอดไฟสีเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันกระพริบไปแต่ว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญอะไรคือในใจผมคิดมาตลอดคือคนอื่นเขาอาจจะนั่งชมหิ่งห้อยชมความสวยความงามแต่ในขณะที่ผมนั่งเรือชมความคิดผมเนี่ยมันคิดแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นไฟหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหิ่งห้อยจริงๆซึ่งหิ่งห้อยจริงๆเนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นไฟที่ไฟฟ้าซะมากกว่าครับในระหว่างที่ผมกำลังนั่งคิดอยู่เพลินๆเนี่ยลุงแกก็จะเรือขับเริ่มช้าๆลงนะครับเริ่มที่จะเบาเครื่องยนต์แล้วก็ขับมาให้มันชิดกับฝั่งเหมือนกับตะลิ่งอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายลุงแกก็ดับเครื่องยนต์เรือแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลจนกระทั่งเรือไปชิดอยู่ขอบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลุงแกมาจอดอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าให้เราได้ดูหิ่งห้อยแบบระยะประชันชิดระยะใกล้ๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่มันก็ทำให้ผมสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าไฟที่มันกระพริบที่ต้นนี้เนี่ยมันเป็นหิ่งห้อยจริงๆทั้งต้นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไฟฟ้านะครับเป็นหลอดไฟที่เอามาเสียบกันหรือเปล่าสักพักหนึ่งก็เสียงลุงแกเย็นชามากเสียงลุงแกก็อันนี้จริงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แกล้งเสียงลุงมาจากท้ายเรือเพราะเขาจะขับเรืออยู่ด้านหลังไม่เห็นสายไฟเหรอไม่เห็นสายไฟเหรอทุกคนก็คงก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าคืออะไรไม่เห็นสายไฟหรือนั่นคือจุดแรกผ่านไปนะโอเคลุงสตาร์ทเรือต่อแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งพอจุดเนี้ยข้างหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ่อหรือเป็นเขื่อนหรือเป็นอะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างคลองเนี่ยพอไปถึงจุดนี้ซึ่งจากจุดเดิมที่ลุงจอดเรือกับจุดนี้เนี่ยมาอีกประมาณ10 นาทีลุงดับเครื่องตั้งแต่อยู่กลางแม่น้ำเลยทุกคนก็สงสัยว่าลุงดับเครื่องทำไมแล้วจุดนั้นเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีจุดที่มีหิ่งห้อยเปล่งแสงนะครับไฮไลท์มันคือตรงนี้แหละครับก็คือทุกคนเริ่มสงสัยกันว่าลุงดับเครื่องยนต์เรือทำไมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพยายามมองไปข้างหลังก็ไม่มีเรือลำอื่นแล้วก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าเรือลำสุดท้ายหรือเปล่าตกใจก็ไม่ให้ลุงได้ยินแหมมีเอฟเฟกต์นะครับคือทุกคนก็คุยกันเองหันไปถามลุงว่าลุงดับเครื่องทำไมทำอะไรเหรอมีอะไรเหรอซึ่งตรงนี้มันไม่มีต้นไม้ให้มีหิ่งห้อยเกาะลุงก็ไม่ตอบลุงก็ปล่อยให้เรือมันไหลแบบไปช้าๆไหลแบบไปช้าๆเพราะว่ามันยังมีแรงเฉื่อยอยู่ทุกคนก็เริ่มมองหน้ามองตากันเฮ้ยตรงนี้มันมืดมากซึ่งมันไม่มีเรือลำอื่นแล้วเรือปกติระหว่างทางที่เรากำลังขับมามันก็จะมีเรือที่สวนเรามาด้วยนั่นก็คือว่าเข้าไปสู่ทางแล้วเขาก็กลับแต่ณจุดของเราเนี่ยมันไม่มีเรือลำไหนแล้วที่ขับมาก็เลยถามกันอีกทีนึงทีนี้ทุกคนต่างช่วยกันถามเลยลุงจอดทำไมลุงจอดทำไมสักพักนึงก็ลุงก็ตอบมาเดี๋ยวแวะเอาน้ำพริกสัก1 กระปุกก่อนแ
ลุงอยากกินน้ำพริกครับผมนะฮะข้างๆเป็นบ้านคนเนี่ยลุงแกก็กลัวจะเลยนะฮะลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะเอาน้ำพริกมาสักกระปุกนึงก่อนที่ลุงจะแวะกลับบ้านนะครับจากนั้นลุงก็ไปเอาน้ำพริกนะฮะที่บ้านคนบ้านหนึ่งแล้วลุงก็ขับเรือย้อนกลับมาส่งพวกเราถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมไม่ได้ลืมผีหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่เรากลัวกันไงในระหว่างที่เรากำลังนั่งเรือชมหิ่งห้อยในช่วงเวลาที่มืดๆอยู่ณตอนนั้นครับผมประมาณนี้ฮะOh!